เหตุผลหนึ่งนะครับที่วานพยายามล่อเป้านะครับทั้งล่อทั้งออกมาสร้างข่าวแฟลชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนของลูน่าแคสซิงว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็เหมือนลงทุนกับขี้นะครับฉะนั้นเราจะเห็นยุทธวิธีวันนี้ของวานนะครับแต่มันมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือการซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับเนื่องจากลูน่าหรือเทอร่ากำลังจะไปต่อในเรื่องของราคานะครับแต่ปัญหาคือว่ามันมีการทำลายราคาครั้งใหญ่นะครับประมาณ2ข่าวนะครับหลักๆนั่นก็คือเดวิดกูกินแฮมนะครับแล้วก็เรื่องของแฟลชแมนนะครับแล้วก็มีการล่อเป้าด้วยนะครับไปที่ประเด็นของลูน่า 2.0 นะครับคือมีข่าวที่นำเสนอตรงนี้ฉะนั้นข้อมูลเรื่องของกราฟเนี่ยอาจจะล้าหลังหน่อยนะแต่ว่าเราจะค่อยๆไปวิเคราะห์ข่าวให้กันนะครับตามหัวข้อข่าวฉะนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นตัวบ่งบอกว่า Luna Classic กำลังตั้งฐานอีกครั้งและครั้งนี้อาจจะกลายเป็นการลบเหลี่ยมของ Fred นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวทีละข่าวด้วยกันโอเคครับเรามารับชมข่าวแรกกันก่อนนะครับผมขอนำเสนอข่าวนี้ก่อนละกันนะครับเป็นข่าวดีเนาะขอพูดเรื่องข่าวดีก่อนนะครับเราค่อยพูดเรื่องข่าวร้ายทีหลังนะครับโอเคนะครับคูคอยนะครับแล้วก็Binanceนะครับก็ได้เพิ่มเขาเรียกว่าปริมาณการเทรดเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะ Luna Classic เนี่ยก็ไปถึงประมาณ 1,000 ล้านนะครับ1,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นคอยน์มาร์เก็ตแคปนะครับมีการเพิ่ม 70-80% ภายใน24ชั่วโมงนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าราคาของ Luna Classic พุ่งขึ้นประมาณ 70% เมื่อประมาณการซื้อขายในตลาดเปลี่ยนพุ่งสูงขึ้นนะครับจากข้อมูลของคอยน์มาร์เก็ตแคปนะครับ Terra Luna Classic ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าถึง 70-80% ในเช้าวันนี้นะครับข่าวมันเป็นตอนเช้าแล้วนะครับก็คือว่าตอนที่ราคามันโดนทำลายอ่ะไอ้ Luna Classic มันค่อยๆสะสมพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นปริมาณการซื้อขายบน Binance อยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากโครงการยังดึงดูดความสนใจนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Terra Luna Classic ก็ขึ้นถึง 70% นะครับในตัวของเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายนะครับดังนั้นการอัพขึ้น 70-80% ของ Terra Luna Classic นะครับวอลลุ่มของ Luna Classic เนี่ยก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้ใช้บน Twitter นะครับมีการโพสต์ออกมานะครับว่าให้ข้อมูลเนี่ยน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับคูคอยกับ Binance นะครับซึ่ง2ที่เนี้ยนะครับเป็นตัวเพิ่มปริมาณการขายนะครับแล้วก็อีกที่นึงคือ LunaClassic Dao ด้วยนะครับหรือ Luna C Dao นะครับเขาบอกว่าทั้งคูคอยทั้ง Luna Classic Dao นะครับที่เป็นทั้ง3องค์กรและ Binance ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดอย่างบ้าคลั่งนะครับของราคาของ Luna Classic นั่นเองส่วน1ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีกระดานหลักๆนะครับนั่นก็คือ Max Global นะครับแล้วก็ Wi-Fi CryptoExchange นะครับแล้วก็ Mesh Global เนาะแล้วก็ KuCoin Binance นะครับได้ทำการเผาเขาเรียกว่าการเผา 1.5% นะครับที่เป็นภาษีหรือเป็นแท็กนะครับก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไปซื้อบนกระดานนั้นนะครับส่วนกระดานไหนที่ไม่มีการเผาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับแค่จะเพิ่มวอลลุ่มการซื้อขายนะครับแต่ว่าไม่ทำการเผาเนี่ยชุมชนก็คงไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้ทาง Luna Classic นะครับพุ่งสูงสุดที่ 4,391 ที่03ตัวนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่ราคาจะไปต่ออ่ะไปอีกข่าวด้วยกันนะครับเป็นข่าวที่2นั่นก็คือเ
เรื่องของการล่อเป้าอีกแล้วนะครับวันนี้ได้วานได้ทำการล่อเป้านะครับเรื่องเกี่ยวกับลูน่า 2.0 อีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นข่าวที่วานจะทำทุกทีนะครับในการเอา 2.0 เนี่ยมาเป็นประเด็นแล้วก็ทำให้เราเสียสมาธิเนาะเราก็ให้เราสนใจ 2.0 ณขณะนี้นะครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่า 2.0 ไม่ดีนะแต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นของมันแต่วานก็พยายามที่จะทำทุกอย่างกลยุทธ์นะครับในการทำลายราคานะครับของตัวคลาสสิกกับ USTC นั่นเองโอเคนะครับผมสรุปข่าวไปเลยนะครับเนื่องจาก Terra 2.0 นะหรือ Luna 2.0 นะครับก็เป็นอีก1เหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของ Terra นั่นเองนะครับช่วงนี้ที่ผมทำคลิปอยู่นะครับราคาก็อยู่ที่ 1.88 นะครับแล้วเขาก็บอกว่าแนวต้านแนวรับที่สำคัญนะครับนั่นก็คือแนวต้านนะครับนั่นก็คือ 2.9 นะครับอาจจะขึ้นไป3ดอลลาร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีแรงซื้อต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาของ Luna 2.0 เนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับคือโดนทำลายไปนะครับและราคาต่ำกว่า 1.5 1.4 เนี่ยถือว่าเป็นโซนอันตรายนะครับอันนี้ข้อมูลมาจากคอยแกะนะครับงั้นข้อมูลตรงนี้นะครับพยายามชี้ให้เห็นนะครับถึง Luna 2.0 เนี่ยแหละนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้วานดูเหมือนมีความสนใจนะเหมือนประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับที่ข้อมูลออกมานี่ที่คอย Market Cap นะครับแล้วผลปรากฏว่า 2.0 ไม่ได้พุ่งจริงนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าข้อมูลให้ว่าวานสนใจนะครับวานสนใจมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียลำดับในการลงทุนไปนะครับนั้นในตัวข่าวนี้ก็พูดถึง Luna Classic ด้วยนะครับว่า Luna Classic เนี่ยโอ้โหราคาเนี่ยกำลังดีดมาได้ไกลนะครับแล้วก็ Market Cap เนี่ยตอนนี้เพิ่มเป็น 2,000 ล้านแล้วนะครับโดยรวมนะนะครับในคลิปที่แล้วในต้นคลิปเนี่ยผมบอกเพิ่ม 1,000 ล้านนะครับรวมมาก็ 2,000 ล้านเลยทีเดียวเอาแหละนะครับฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่วานพยายามจะทำลายมากที่สุดคือการ Repeg นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมีพูดถึงการรีเพกบ่อยแล้วก็การจุดประสงค์การลงทุนของ Luna Classic นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปตัวข่าวที่3นะครับด้วยกันข่าวที่3นะครับนั่นก็คือคุณเดวิดกุ๊กชินเทนนะครับจริงๆต้องออกอย่างนี้นะผมขอเรียกว่าเดวิดกุ๊กกินแฮมละกันนะครับก็กุ๊กกินแฮมนะครับจริงๆก็ต้องอ่านสะกดว่ากุ๊กแชนเทนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสะกดผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับผู้ก่อตั้งกุ๊กชินเทนมีเดียนะครับแล้วก็มีอิทธิพลทางด้านคริปโตด้วยและเป็นผู้ชื่นชอบคริปโตด้วยนะครับโดยเฉพาะชิบะอินุแกก็ออกมาปล่อยฟลัดบ่อยนะครับสำหรับคนนี้แหละนะครับแล้วก็ปล่อยกาวบ่อยด้วยนะครับเนื่องจากเขาได้เห็นโพสต์บนทวิตเตอร์นะครับเลยข่าวก็เลยเอาลงมาทำนะครับในการเปิดเผยว่าทำไมบางคนซื้อ Luna Classic ในความเห็นของเดวิดนะครับเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นใครมากที่สุดนะครับในการซื้อ Luna Classic ในทวิตก่อนหน้านี้เขาพูดถึง Luna Classic อ้างถึงว่าเป็นลอตเตอรี่นะครับหมายถึงหวยนั่นเองนะครับฉะนั้น Luna Classic เนี่ยแนวโน้มใกล้เคียงกับชิบะนะครับเมื่อประมาณเดือนตุลาคมนะครับเดวิดกูชินเทนนะครับก็ได้ทวิตบนทวิตเตอร์นะครับเพื่อบ่นว่าในขณะที่เหรียญชิบะอินุมีมซึ่งเขาสนับสนุนนะครับมีแนวโน้มที่ดีนะครับและมีแนวโน้มประจำแต่ลูน่าคลาสสิกก็มีแนวโน้มรายวันเช่นกันนะครับในกระทู้ความคิดเห็นของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งปันนะครับว่าเขาเชื่อว่าโทเค็นของบล็อกเชนเทอร่าลูน่านะครับก็ได้รับการฟื้นคืนชีพนะครับหลังจากการล่มสลายของเหรียญดั้งเดิมและสเตเบิลคอยนะครับที่ค่อนข้างนะครับเป็นสายพนันนั่นเองนะครับรูชินเตนก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้นะครับไอเหรียญลูน่านะครับที่ทำอยู่ก็เหมือนกับคุณเอาเหรียญนะครับไปเล่นขี้นะครับเหมือนกับเป็นการพนันนะครับชั้นดีเลยนะครับนักพนันส่วนใหญ่ก็ทำเงินอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยชิบะอินุก็มีแนวโน้มที่ดีกว่านะนะครับเขาชอบชิบะอินุมากกว่านะเขาเชียร์มากกว่าเพราะว่าเขาก็เคยกล่าวชิบะอินุและก็เคยทำลายราคาของชิบะอินุด้วยนะครับอันนี้ก็มีการโพสต์นะครับใน Twitter ของ @davidgoshenten นะครับวันที่5กันยายน2565
แล้วก็เดวิดกูเชนเตนนะครับเขาก็บอกอย่างนี้นะครับใน Twitter เขาก็มีการโพสต์ว่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังโครงการของ Luna Classic ในการทวิตก่อนหน้านี้ของกูเชนเตนนะครับก็ขอให้ชุมชนเนี่ยหยุดแท็กเขาบน Twitter เกี่ยวกับ Luna Classic นะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังโครงการนะครับมันก็คือตั๋วลอตเตอรี่นี่เองเมื่ออธิบายว่าตั๋วลอตเตอรี่นี้ทำงานอย่างไรนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าเป็นเกมเด็กโตนะครับที่มีเก้าอี้ดนตรีนะครับแล้วก็เมื่อหยุดเพลงทุกคนก็หาเก้าอี้นั่งนะครับแต่จำนวนเก้าอี้มักจะน้อยกว่าจำนวนผู้เล่นเสมอนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าเก้าอี้ดนตรี Luna Classic เนี่ยคนที่ไม่มีเก้าอี้ทุกครั้งนะครับคือคนที่ถือโทเค็นเหล่านี้เต็มถุงนะครับโอ้โหเขาพูดประมาณนี้นะครับว่าLuna Classic เนี่ยคนที่ได้กำไรจริงๆนะครับก็คือเหมือนคนที่ไม่มีที่นั่งนะครับไม่มีอะไรหลักลอยอะไรค้ำประกันแน่นอนนะครับที่ Luna Classic จะสามารถให้เงินคุณได้นะครับและกุ๊กชินเตนนะครับก็โดนบรรดาคนที่เป็นแฟนคลับนะครับของ Luna Classic นะครับเอาไปแฮชแท็กนะรวมเอาไปรีทวิตนะครับรวมถึงมีการด่าเต็มเลยนะครับรวมถึงกุ๊กชินเตนนะครับเขาก็ยังกล่าวต่อไปนะด้วยความหัวรั้นนะครับเขาบอกว่าชิบะเนี่ยมันมีที่จับต้องได้นะครับผู้บริหารระดับสูงบูโดคอของ PAX นะครับ PAC เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมั่นในเหรียญมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับในเดือนเมษายนเขาก็กล่าวใน Twitter นะครับแล้วก็ชิบะอินุเพิ่มระดับที่ 0.04 ตัวนะครับประมาณ 8,800 นะครับประมาณนั้นนะครับและเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ายังไง Luna Classic นะครับก็ไม่มีวันที่จะแตะ1ดอลลาร์ได้นะครับและปลายปีนี้เขาก็กระตุ้นนะฮะว่าในเมื่อมันไม่มีทางแตะ1ดอลลาร์ได้เนี่ยคุณก็ไปซื้อเหรียญสุนัขเถอะนะครับซื้อเหรียญชิบะเถอะนะเหรียญชิบะมียูทิลิตี้มากกว่านะครับมีอะไรดีมากกว่าเหรียญ Luna Classic นะครับก็ทำให้แฟนเนี่ยหน้าหงายกันเลยหัวร้อนนะครับแล้วก็หูผึ่งกันเลยนะครับน่าจะโกรธกันพอสมควรนะครับก็กุ๊กชินเตนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พยายามกาวชิบะตอนนี้เนาะชิบะก็ทำไงได้นะครับมันเป็นเหรียญที่มีวานถือเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาพูดก็เป็นแค่นักเก็งกำไรบางส่วนเท่านั้นเองที่เข้ามาเก็ง1บาท10บาท20บาท1ดอลลาร์นะครับช่องเราคือราคาคือ120ดอลนะครับในระยะยาวเอาแหละเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ราคาของ Luna Classic มีทั้งนะครับล่อเป้ามีทั้งทำลายนะครับมีทั้งสร้างข่าวฟลัดออกมานะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณพร้อมสู้ต่อไปหรือเปล่าส่วนตัวผมสู้ต่อแน่นอนนะครับจะถือให้ถึง120ดอลเลยนะครับกี่ปีก็ช่างมันนะครับเอาเป็นว่าตัวของ Luna Classic เนี่ยมันไปได้แน่นอนนะครับแต่คงต้องใช้เวลาแหละนะครับแล้วก็โดยโครงสร้างของมันเนี่ยมันสามารถไปถึง1ดอลลาร์นะครับอันนี้ยืนยันนะครับแต่ว่าเรื่องของวานนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาถือเนี่ยจะทำให้ราคา Luna Classic เสียไปมากน้อยขนาดไหนเราต้องดูด้วยกันเอาแหละข้อมูลมีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับเรามีกลุ่ม Luna ด้วยทักมาที่เพจได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Luna Classic นะครับจะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5โทเค็นเท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้
ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอร์ดรอปภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนิมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน